ทศกัณฐ์ราชายักษ์ผู้ทรงอำนาจวางแผนลักพาตัวนางสีดามเหสีของพระรามจึงสั่งให้มารีดน้าชายของตนแปลงร่างเป็นกวางทองอันงดงามเพื่อล่อลวงนางสีดากวางทองเดินผ่านบรรณศาลาที่พระรามและนางสีดาพำนักอยู่นางสีดาตกหลุมรักความงามของกวางทันทีและขอร้องให้พระรามจับมาให้พระรามออกไล่ล่ากวางทองทิ้งให้พระลักษมณ์คอยดูแลนางสีดาการไล่ล่าดำเนินไปตั้งแต่เช้าจนบ่ายแต่พระรามก็ยังไม่สามารถจับกวางได้ในที่สุดพระรามตัดสินใจใช้ธนูยิงกวางศรของพระรามพุ่งเข้าปักร่างกวางทองเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของมารีดก่อนสิ้นใจมารีดแกล้งร้องเรียนเสียงพระรามขอความช่วยเหลือหวังให้พระลักษมณ์ออกจากบรรณศาลานางสีดาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงสั่งให้พระลักษมณ์ออกไปช่วยพระรามทิ้งให้นางอยู่ตามลำพังทศกัณฐ์ฉวยโอกาสนี้ลักพาตัวนางสีดาไปยังกรุงลงกาเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ที่จะส่งผลกระทบต่อชะตากรรมของทั้งสองอาณาจักร